วัสดีครับนะครับมาพบกันต่างแดนนะตอนนี้อยู่ที่นิวซีแลนด์นะฮะให้ทายว่าอยู่ที่เมืองไหนนะให้ดูสัญลักษณ์ประจำเมืองก่อนนะเขาเรียกว่า The Sky Tower นะครับใครรู้ว่าเมืองไหนอ่ะพิมพ์มานะครับทีนี้เรามีเวลาสั้นๆอย่าให้นี่เป็นช็อตคลิปนะครับมีคำถามจากน้องท่านหนึ่งเป็นตัวแทนใหม่ผมอ่านให้ฟังก่อนนะสวัสดีครับพี่เจฟชื่อจุดๆๆนะคะจุดๆติดตามดูคลิปพี่เจฟมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะมีความกังวลใจมากๆพยายามรวบรวมความกล้าทักมาหาพี่เจฟค่ะอยากจะรบกวนสอบถามค่ะขออนุญาตท้าความนิดนึงนะคะเข้ามาในธุรกิจด้วยวิกฤตของครอบครัวค่ะเงินเดือนที่หาได้เมื่อก่อนเคยพอใช้สบายแต่ตอนนี้ค่อนข้างติดขัดค่ะน้องขายของออนไลน์ชีวิตในแต่ละวันมีแต่ลูกเลยค่ะไม่ได้ออกไปหาเพื่อนหรือว่าติดต่อกันเลยเป็นปีนะฮะมากๆค่ะเป็นหลายคือหลายปีมากๆค่ะฐานะทางครอบครัวไม่ได้ดีคนหาเช้ากินค่ำไม่มีกำลังในการซื้อประกันอย่างแน่นอนวงเล็บคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเลยอยากจะทราบว่าควรจะหาลูกค้าจากทางไหนดีคะตอนนี้ยังจำกัดในเรื่องของการลงทุนมากๆค่ะยิงแอดก็ยังไม่มีปัจจัยตรงนั้นหลังจากฟังพี่เจฟมา3เดือนเลยทำให้มีความคิดดีมากขึ้นเลยค่ะขอบคุณสำหรับความคิดดีๆนะคะเมื่อวานได้ตัดใจทักไปหาเพื่อนสมัยเรียนก็ยังไม่มีใครซื้อเลยค่ะโอเคผมแบ่งปัญหาของน้องที่ถามมานะฮะเป็น3ข้อด้วยกันนะข้อแรกนะฮะข้อแรกนะก็คือจะไปขายใครนะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเพื่อนนะครับ2นะครับก็คือหาตลาดนั่นแหละนะครับไม่รู้จะขายใครนะข้อ1นะไม่รู้จะขายใครข้อที่2เนี่ยก็คือตอบปัญหาเรื่อง mindset นะเราปัญหาเรื่อง mindset ว่าตัวเองไม่มีกำลังในการซื้อนะโอเคแล้วก็ในเรื่องของการยิงแอดนะข้อ3นะไม่มีปัจจัยตรงนั้นทำยังไงโอเคนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายนะฮะสำหรับใครที่เป็นตัวแทนใหม่นะก็ฟังคลิปตรงนี้ไปฮะข้อแรกเลยมันต้องเริ่มที่ mindset ก่อนเมื่อกี้น้องบอกว่าน้องเข้ามาด้วยวิกฤตของครอบครัวผมเองเนี่ยเป็นผู้บริหารมาเป็น10ปีนะก็เคยเจอตัวแทนประเภทนี้เหมือนกันนะครับประเภทที่ว่าเข้ามาเพราะว่าครอบครัวมีปัญหาแน่นอนเวลาครอบครัวเรามีปัญหาเนี่ยนะครับตอนนั้นโฟกัสมันจะวิ่งอยู่ที่การหาเงินถูกป่ะอยากจะได้ผลงานอยากจะไปขายอยากจะได้รายได้เยอะๆแต่ทีนี้พอเรามีความต้องการตรงนี้มากเกินไปเนี่ยนะครับมันโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยมันก็เลยเขาเรียกว่าโฟกัสที่จะผลประโยชน์ลูกค้าเนี่ยมันก็จะลางเลือนนิดหน่อยนะพอเราไปหาลูกค้าเนี่ยพูดง่ายว่าลูกค้าก็ได้กลิ่นนะความหมายอุ้ยได้กลิ่นความอยากได้จะปิดให้ได้จะเอาให้ได้นะครับมันก็เลยไปบดบังคุณค่าของตัวประกันชีวิตเนี่ยที่เราต้องการนำเสนอนะฮะดังนั้นทำยังไงอ่ะผมเคยเป็นมาก่อนนะผมเคยเป็นอย่างน้องมาก่อนผมว่าสถานการณ์ผมแย่กว่าน้องนะเพราะว่าผมเองเนี่ยนะเป็นหนี้30ล้านเป็นหนี้ครอบครัวคือคุณแม่เป็นหนี้30ล้านนั่นแหละแต่เราเนี่ยก็คือเป็นลูกอ่ะเราก็ต้องช่วยใช้นั่นแสดงว่าสถานการณ์ผมติดลบนะทำยังไงผมมีปัญหาเหมือนกันผมอยากได้เคสผมอยากได้เงินมาใช้หนี้ผมอยากได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราเอาไอ้อารมณ์และความรู้สึกนี้เข้าไปบ้านลูกค้าผมบอกเลยว่าพังแล้วไม่มีทางขายได้ไม่ว่าจะติดต่อออนไลน์นะทักไปหาเพื่อนหรือว่าติดต่อออฟไลน์เจอกันแล้วแบบเปิดการขายเลยมันจะไม่เวิร์คเลยนะครับวิธีการคือต้องชิฟโฟกัสนะครับย้ายโฟกัสของเราเนี่ยเอาไปวางไว้ก่อนมันเหมือนกับว่าปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันเหมือนกับลูกร้องอ่ะเราเอาลูกร้องเนี่ยลูกร้องเนี่ยเข้าไปด้วยไม่ได้นะเราต้องวางไว้หน้าบ้านลูกค้าก่อนนะเราวางไว้หน้าบ้านลูกค้าแล้วถึงจะเข้าไปพอไปถึงลูกค้าเนี่ยครับเราต้องเปลี่ยนโฟกัสไปอยู่ที่ประโยชน์ลูกค้านะครับก็คือทำตามกระบวนการขายนั่นแหละนะครับต้องมองให้ออกว่าลูกค้าน่ะมีปัญหาอะไรจริงใจในการแก้ปัญหาให้เขาก่อนนะครับลืมเรื่องตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ทักษะการขายที่พวกเราได้เรียนกันนั่นแหละนะครับถ้าให้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็ใช้ทักษะเขาเรียกว่า story telling นะ story telling ก็คือทักษะการเล่าเรื่องเนี่ยเล่าเรื่องง่ายๆผมให้สักบทนึงก็ได้เอาง่ายๆเลยนะอาจจะเป็นบทกระปุกออมสินก็ได้นะครับหรือว่าบทเปลือกช็อกโกแลตก็ได้นะครับถ้าเปลือกช็อกโกแลตนี่ง่ายเลยสมมุติวันนี้เนี่ยเราไปหาลูกค้าแน่นอนเรามี7ขั้นตอนการขายนะพอเราเปิดใจเสร็จเขาไว้ใจเรานะครับวิธีการเปิดใจคนที่ดีที่สุดก็คือคุยเรื่องของเขานะครับคุยเรื่องของเขาทำให้เขารู้สึกชอบเราก่อนนะมันมีคำพูดของซิกซิกล่าใช่ไหมที่บอกว่า if the people นะฮะ if he likes you he will listen to you if he trusts you he will do business with you นั่นแหละคือหมายความว่าถ้าเขาชอบเขาจะฟังคุณ
แต่ถ้าเกิดว่าเขาเชื่อใจไว้ใจคุณเนี่ยนะฮะเขาก็จะทำธุรกิจกับคุณวิธีการง่ายๆนะครับก็คือคุยเรื่องของลูกค้าก่อนนะตรงนี้ผมคิดว่าผมคงไม่มีเวลาจะขยายความคุณไปเช็คใน YouTube ไปเสิร์ชหาก็ได้นะครับเทคนิคการเปิดใจพี่ชื่อเจมส์เนี่ยเสิร์ชคำนี้นะอ่ะผมจะเข้าเรื่องบทการขายหลังจากที่คุณเปิดใจเขาเรียบร้อยเนี่ยบทการขายง่ายๆนะครับคือการขายไอเดียนะการขายไอเดียผมจะให้ไป2บทเลยนะครับให้พี่น้องไปใช้บทแรกชื่อบทกระปุกออมสินวิเศษนะครับบทนี้ง่ายมากนะวิธีการก็คือถามลูกค้าคุณลูกค้าครับวันนี้ถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยวิ่งมาหาคุณลูกค้าแล้วบอกคุณพ่อคุณพ่อหนูคุณครูเขาสอนว่าให้เราเนี่ยเก็บออมนะเราต้องเก็บออมเราจะได้มีอนาคตทางการเงินที่ดีในฐานะที่คุณลูกค้าเป็นพ่อเนี่ยคุณลูกค้าอยากสนับสนุนไอเดียนี้ให้กับลูกไหมฮะคนเป็นพ่อบอกว่าไงฮะคุณพ่อโอ้ต้องอยากสนับสนุนโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกเข้ามาขอคุณพ่อคุณหนูขอ20บาทได้ไหมคะหนูอยากจะไปหยอกกระปุกออมสินวันนี้คุณครูให้กระปุกออมสินมาในฐานะคุณเป็นพ่อ20บาทให้ได้ไหมครับโอ้ให้ได้สบายไม่มีปัญหาโอเคแล้วอีกกรณีนึงล่ะถ้าเกิดสมมติว่าลูกมาขอทุกวันเลยนะวันละ20บาท20บาท20บาทแบบนี้คุณลูกค้าให้ได้ไหมให้แบบลืมๆอ่ะให้แบบว่าไม่คิดว่าเราเนี่ยจะได้คืนให้ลูกไปหยอกกระปุกออมสินอ๋อให้ได้ไม่มีปัญหาโอเคทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยควักแบบประชาชนมาเนี่ยนะรู้วันเกิดนะแต่ไม่รู้วันจากไปเราไม่รู้เลยว่าเราจากไปเมื่อไหร่ถ้าเกิดสมมุติวันนี้เราต้องไปอยู่บนสวรรค์ก่อนวัยอันควรนะแล้วปรากฏว่าคำพูดที่ว่าคนตายเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยไม่จริงเลยคนตายเนี่ยอาจจะเอาสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปด้วยนั่นก็คือรายได้นะครับแล้วในวันนั้นน่ะในวันที่ไม่มีเราอยู่ในบ้านละในวันที่ไม่มีรายได้จากเราเนี่ยคุณลูกค้าเห็นด้วยกับผมไหมว่าน้ำแก้วเดียวในทะเลทรายเนี่ยยังมีค่ามากกว่าน้ำเต็มตุ่มที่มันอยู่ข้างแม่น้ำเงิน100บาทในวันที่เราสุขสบายดีอาจจะดูไม่มีค่าแต่เงิน100บาทในวันที่ไม่มีรายได้จากหัวหน้าครอบครัวมันสำคัญคุณลูกค้าว่าจริงไหมพอเขาจริงเสร็จแล้วบอกว่าอ่ะสมมุติเวลาผ่านไป1ปีนะเราให้ลูกหยอดกระปุกเนี่ยวันละ20บาทครบ1ปีถ้าเราเอา365คูณ20คูณเขียนไปด้วยก็ได้นะเอา365คูณ20เนี่ยในกระปุกออมสินควรจะมีเงิน 7,300 บาทถูกต้องไหมคุณลูกค้าแต่ปรากฏว่าวันที่เราไม่อยู่แล้วลูกเนี่ยไปทุบกระปุกออมสินตุ้มนะกระปุกออมสินแตกออกมาแทนที่จะมีเงิน 7,300 บาทแต่มันกลายเป็น 300,000 บาทคุณลูกค้าคิดว่าดีมั้ยเอาใหม่นะทุกกระปุกออมสินออกมาแทนที่จะมีเงิน 7,300 บาทกลายเป็นมีเงินนะฮะ 300,000 บาทแบบนี้เนี่ยจะช่วยลูกของเราได้มากกว่าไหมครับโอ้มันเป็นยังไงนั่นแหละครับคุณก็ถึงเข้าไอเดียมันก็บอกว่าก็นี่แหละกระปุกออมสินวิเศษก็คือเงินที่เราสะสมในรูปแบบของการประกันชีวิตคือการเอาเงินก้อนเล็กไปซื้อเงินก้อนใหญ่มีคำพูดที่ว่าเงินอยู่ต่างที่ก็ทำหน้าที่ต่างกันเงินวันละ20บาทอยู่ในธนาคารก็อาจจะได้ดอกเบี้ยนิดนึงแต่เงินวันละ20บาทถ้ามาอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยมันจะประกันเงินสดก้อนใหญ่ให้ลูกนั่นเองจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการปิดการขายนะครับก็ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอยากจะหยอดให้ลูกเนี่ยวันละ20หรือวันละ40นะแต่แล้วเราก็ตลบกลับมาเป็นรายปีนะบอกว่าไอการที่จะมาเก็บวันละ20บาทเนี่ยนะเหมือนบังมาเก็บค่ามุ้งคงยังไม่ไหวนะก็คือจ่ายรวดเดียวไปเลยปีนึงนะก็จ่าย20ครั้งหรือแล้วแต่แบบประกันที่คุณเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วแต่แบบประกันที่คุณนำเสนอนะครับแล้วก็เข้าสู่บทปิดการขายง่ายๆนะครับอาจจะเช่นถ้าเกิดว่าจะให้ลูกค้าเซ็นนะฮะคุณก็ยื่นไปนะครับยื่นไปแล้วบอกว่าไม่ทราบว่าผลประโยชน์จะยกให้ใครยกให้ลูกคนเดียวหรือว่ายกให้พี่ผู้หญิงด้วยอะไรทำนองนี้นะอันนี้ผมจะไม่เน้นนะวันนี้ผมเน้นเรื่องบทเซลล์ทอล์กนะต่อมาบทที่2ง่ายเลยนะครับวันนี้ให้ไว้2บทนะให้น้องใหม่เอาไปทำงานนะครับบทที่2ก็เรียกว่าบทช็อกโกแลตเราก็ถามคุณลูกค้าสมมุติคุณลูกค้าชอบกินช็อกโกแลตมากเลยนะช็อกโกแลตจากเมืองนอกเนี่ยบางทีช็อกโกแลตจากเบลเยียมเนี่ยมันแพงมากเลยถ้าเกิดวันนี้ผมยื่นช็อกโกแลตให้คุณลูกค้าที่คุณลูกค้าชอบทานเลยแล้วปรากฏว่ามันตกพื้นอ่ะแล้วพื้นมันพึ่งแบบว่าฝนตกมันก็เปียกอ่ะใช่ไหมพื้นก็เป็นโคลนถามจริงคุณลูกค้าเนี่ยจะหยิบช็อกโกแลตชิ้นนั้นขึ้นมาทานไหมคุณลูกค้าก็คงไม่หยิบถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติอีกกรณีนึงผมยื่นช็อกโกแลตให้แต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีเปลือกห่อมันแรปอยู่เนี่ยนะแล้วมันหล่นลงไปที่พื้นถึงแม้ว่าเปลือกมันจะสกปรกแต่ว่าเนื้อในช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่สกปรกเนี่ยคุณลูกค้าจะยังหยิบขึ้นมารับประทานไหม
เอ้าก็ต้องหยิบขึ้นมารับประทานสิก็เพราะว่ามันเนื้อในไม่ได้สกปรกอุปมาเรื่องนี้หมายถึงอะไรรู้ไหมครับคุณลูกค้าช็อกโกแลตน่ะก็หมายถึงคุณค่าแห่งความสามารถของคุณลูกค้าคุณค่าแห่งความสามารถในการหารายได้เข้าบ้านถ้าเกิดมันไม่มีเปลือกห่อนะครับมันตกลงไปมันก็กินไม่ได้นะส่วนเปลือกนะฮะก็คืออินชูแรนซ์นะครับอินชูแรนซ์ที่มันห่อหุ้มความสามารถเราอยู่เปลือกเนี่ยราคานิดเดียวแทบจะไม่มีราคาเลยนะครับใช้เงินเล็กๆนะฮะแต่มันสามารถปกป้องคุณค่าของช็อกโกแลตหรือในทางเดียวกันนะครับอินชูแรนซ์หรือประกันชีวิตเนี่ยก็ปกป้องคุณค่าความสามารถของคุณลูกค้าได้นั่นเองไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยคุณลูกค้าได้มีเปลือกช็อกโกแลตห่อหุ้มช็อกโกแลตที่ทรงคุณค่าชิ้นนี้แล้วหรือยังเนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะก็คือการใช้อุปมาอุปไมยนะครับง่ายๆนะผมให้ไป2บทต่อมานี่ตอบคำถามไปกี่ข้อแล้วเนี่ยไป2ข้อแล้วนะข้อแรกก็คือปรับเรื่อง mindset นะครับให้ shift focus ไปที่ลูกค้าข้อที่2ใช้บทการขายนะครับใช้บทการขายที่ง่ายๆนะครับขายไอเดียนะอย่าไปขายสินค้าไม่ใช่ไปถึงอธิบายแบบเนี่ยอันนี้ลูกค้าเข้าใจยากแต่ขายไอเดียให้ผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวแบบตามมานะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าอะไรนะที่บอกว่าไม่มีเงินยิงแอดนะครับยังไม่จำเป็นครับตรงนี้นะเวลาเราทำธุรกิจนะพี่น้องนะผมบอกเลยเคล็ดลับสำคัญต้องเอาเงินเข้ากระเป๋าก่อนไม่ใช่เอาเงินไปจ่ายก่อนนะครับถ้าวันนี้ออนไลน์คุณยังไม่มีทุนคุณก็ไปออฟไลน์เชื่อเถอะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีความปรารถนาจริงๆเนี่ยวิธีการมันจะปรากฏเขาบอกว่า there's a will there's a way หมายความว่าถ้าเรามีพลังใจเนี่ยวิธีการมันก็จะปรากฏเองนะครับคุณเชื่อเถอะครับว่าจริงๆแล้วในโลกใบนี้จริงๆมนุษย์เนี่ยชอบที่จะช่วยเหลือกันนะแต่ด้วยความที่ว่าเราโดนหลอกมาเยอะโดนอะไรมาเยอะเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะช่วยเหลือใครถ้าคุณแสดงความจริงใจให้เขาเห็นนะว่าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณสู้จริงๆคุณไม่ใช่แบบไปแบมือขอคุณไม่ใช่ไปแบมือขอเงินแต่คุณแค่ขอคอนเนคชั่นคุณแค่ขอคอนเนคชั่นคุณอาจจะใช้บทขอต่อลูกค้าที่ผมเคยสอนก็ได้นะอย่างเช่นเราจะไปหาให้ใครคนนึงเนี่ยแนะนำลูกค้าให้เราอย่างเช่นสมมติลูกค้าชื่อพี่สมชายก็แล้วกันผมก็มักจะใช้บทนี้ก็เรียกว่าใส่ซองงานศพใช่ไหมฮะผมก็คุยกับพี่สมชายบอกพี่สมชายไปงานศพมาก็เยอะผมเรียนถามได้ไหมว่าพี่สมชายเคยใส่ซองมากที่สุดในงานศพเนี่ยเท่าไหร่เขาก็จะบอกจำนวนมา500 1,000 2,000 3,000แล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้นะจากนั้นคุณก็พูดต่อพี่สมชายครับแล้วหลังจากออกจากงานศพเนี่ยพี่สมชายคิดว่าจะมีแขกเหลือในงานคนไหนไหมจะมานั่งคิดต่อว่าเนี่ยแม่ไม้และลูกกำพร้าที่นั่งร้องไห้อยู่หน้าโรงศพเนี่ยเขาจะมีชีวิตยังไงเขาจะอยู่กันยังไงลูกเขาจะมีเงินไปเรียนต่อไหมเมียเขาเนี่ยพอไม่มีรายได้จากสามีเนี่ยจะต้องทำงานหนักขึ้นไหมพี่สมชายว่ามีใครคิดไหมครับคงไม่มีใครคิดใช่ครับเพราะว่าทุกคนก็คิดถึงแต่ตัวเองไงทุกคนมีปัญหาตัวเองอันนี้ไม่ว่ากันแต่สมมติวันนี้ถ้าเกิดพี่สมชายสามารถเปลี่ยนบทบาทได้จากใส่ซองห้าร้อยพันนึงเป็นใส่ซอง500,000หนึ่งล้านพี่สมชายคิดว่าแบบนี้เนี่ยจะช่วยเหลือภรรยาผู้ตายได้มากกว่าไหมเอาได้มากกว่าใช่ครับแต่พี่สมชายไม่ต้องใช้เงินตัวเองนะครับพี่สมชายใช้เงินของบริษัทประกันนี่แหละด้วยการพี่สมชายเป็นสะพานบุญให้ผมนะแนะนำคนที่เขารักครอบครัวคนที่เขาอยากจะปกป้องครอบครัวที่เหลือผมจะคุยเองครับให้สัญญาได้ครับว่าจะไม่มีการตื้อง้อขอขายหรือสร้างความรำคาญจะใช้วิธีการแบบมืออาชีพไม่ทราบพี่สมชายอยากจะแนะนำผมหนึ่งคนหรือ2คนดีครับเนี่ยแบบนี้เป็นต้นค่อยคุยค่อยๆฝึกครับนะอันนี้คือการแก้ปัญหานะและผมแถมให้ละกันนะครับก็คือเราจะต้องดีขึ้นวันละ 1% ครับพี่น้องวันนี้เนี่ยมันไม่มีหรอกครับตัวแทนที่มาถึงแล้วสำเร็จเลยไม่มีนะฮะคุณไปถามคนที่ขายเก่งที่สุดคนที่เป็นยอดนักขายผมบอกเลยว่าเขาถูกปฏิเสธมามากที่สุดเหมือนกันนะแต่ว่าการถูกปฏิเสธก็ดีนะครับความล้มเหลวก็ดีพวกนี้เนี่ยมันเป็นครูนะครับมันเป็นหินรองเกล้านะครับมันอยู่ที่ว่าคุณมีทัศนคติกับความล้มเหลวอย่างไรผมบอกพี่น้องเลยนะครับเราต้องโอบกอดความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวนี่แหละทำให้เราได้เรียนรู้นะครับความล้มเหลวเป็นคำสอนไม่ใช่คำสาปนะดังนั้นออกไปทำเยอะๆดีขึ้นวันละ 1% นะครับดีขึ้นวันละ 1% นะครับเช้ามานะครับก็เปิดคลิปพี่เจฟดูครับทบทวนไปเรื่อยๆนะครับน้องใหม่อย่าใจร้อนนะครับน้องใหม่อย่าใจร้อนค่อยๆทำไปนะครับสำคัญคือ mindset ของเราจะต้องถูกต้องก่อนนะครับก็คิดว่าคลิปนี้ยาวพอสมควรแล้วก็จะช่วยตอบปัญหานะครับให้กับน้องๆ น้องที่ถามคำถามมาแล้วก็น้องๆที่เป็นตัวแทนใหม่อีกหลายท่านนะครับลองได้ใช้ mindset แบบนี้
หลักการแบบนี้นะครับไปทำการตลาดของคุณดูนะครับได้ผลยังไงแวะมาบอกกันบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ